สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมาพบกับ BO Sound Level นะครับเป็นลำโพง Home Speaker รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Bang & Olufsen ครับดีไซน์ของเลเวลนะครับอย่างที่เห็นกันเนี่ยว่าเป็นแบบมินิมอลนะครับตัวคัฟเวอร์เนี่ยจะมีให้เลือก2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยอย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบตัวผ้าไร้รอยต่อสีดำนะครับแล้วก็อีกแบบนึงเนี่ยเป็นแบบไมโอครับซึ่ง BO Sound Level ที่พิถีพิถันในการออกแบบขนาดนี้นะครับก็เหมือนการวางโชว์งานศิลป์ที่เราสามารถดูได้ไม่รู้เบื่ออยู่ในบ้านของเราเองสำหรับการควบคุมตัวเลเวลนะครับสามารถทำได้ผ่านทางทัชคอนโทรลบนตัวเครื่องนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถควบคุมด้วยเสียงนะครับผ่านทาง Google Assistant นะครับและยังรองรับการเชื่อมต่อไร้สายนะครับทั้ง AirPlay 2นะครับและตัวของ Google Chromecast ได้ด้วยครับความพิเศษอย่างหนึ่งของ BO Sound Level ตัวนี้นะครับคือมีตัวของ Accelerometer ครับที่สามารถรับรู้ได้ว่าเรากำลังวางลำโพงในแนวตั้งหรือเรากำลังวางลำโพงในแนวนอนนะครับซึ่งทั้ง2ลักษณะเนี่ยจะให้ลักษณะเสียงเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราวางตั้งลักษณะนี้เนี่ยเสียงลำโพงจะพุ่งไปทางด้านหน้าครับส่วนถ้าเราวางนอนลักษณะนี้เนี่ยตัวลำโพงจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเสียงเป็นลักษณะ360องศาได้เองครับนอกจากนี้เรายังสามารถแขวน BO Sound Level กับผนังได้อีกด้วยไม่ว่า BO Sound Level จะวางไว้หรือแขวนผนังก็เสมือนเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องที่สวยงามชิ้นนึงอย่างลงตัวสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับในตัวของ BO Sound Level เนี่ยก็คือมีปุ่ม Favorite นะครับมาให้4ปุ่มเราสามารถที่จะตั้งค่าปุ่ม Favorite เนี่ยเป็นปุ่มช็อตคัทนะครับเป็นปุ่มลัดเนี่ยสำหรับการเล่นเพลงจากอินเทอร์เน็ตเรดิโอจากเว็บจากสถานีที่เราชอบได้ทั่วโลกได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะตั้งค่าให้ปุ่ม Favorite เนี่ยเป็นคำสั่งของตัว Google Assistant บางอย่างได้นะครับหรือเราจะตั้งค่าให้เป็นตัวของ Spotify Connect ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นผมตั้งค่าให้ปุ่มที่1ให้เป็นตัวของการเล่นเพลงจาก Playlist ใน Spotify ที่ผมชอบนะครับแล้วก็ปุ่มที่2ปุ่มที่3เนี่ยผมตั้งค่าให้เป็นตัวของอินเทอร์เน็ตเรดิโอที่ผมชอบครับในการใช้งานตัว BO Sound Level ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งแบบเสียบปลั๊กนะครับหรือสามารถใช้งานผ่านแบตเตอรี่ในตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวแบตเตอรี่ในตัวเครื่องเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุดประมาณ16ชั่วโมงครับซึ่งหัวชาร์จที่ดูเรียบหรูเป็นแม่เหล็กที่ติดเข้าไปและถอดออกได้อย่างง่ายดายส่วนเรื่องเสียงของตัว BO Sound Level เป็นยังไงเนี่ยลองไปฟังกันดูครับThe sky turns gray against a fiery display of red and golden hues like the day I felt for you. So what will you do when the sun begins to fall? I'm waiting here for you. Won't you answer my call? Don't you wanna get cozy with me? We'll dive into a reverie. Oh, don't you wanna get cozy? We'll sail across an ocean of sheet. Da 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 da.อย่างหนึ่งของตัวลำโพงเลเวลตัวนี้นะครับก็คือเป็นลำโพงตัวแรกของทาง Bang & Olufsen นะครับที่เป็นระบบโมดูลโดยระบบโมดูลของตัวเลเวลนะครับหมายถึงว่าเราสามารถอัปเกรดตัวฮาร์ดแวร์ได้ในอนาคตครับอย่างเช่นถ้ามีเทคโนโลยีไร้สายที่ทันสมัยมากขึ้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวฮาร์ดแวร์ในตัวเครื่องนะครับให้รองรับเทคโนโลยีไร้สายในอนาคตได้ครับรวมถึงตัวของแบตเตอรี่เนี่ยที่เราสามารถเปลี่ยนได้เองได้ไม่ยากครับนิยามของ BO Sound Level นะครับเรื่องเสียงเนี่ยเราคงได้ยินกันไปแล้วนะครับส่วนเรื่องดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์ที่ร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถอัปเกรดลำโพงตัวนี้ให้ทันสมัยอยู่คู่กับเราได้ตลอดเวลาเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับตัว BO Sound Level เนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นหรือระอองน้ำที่อาจจะกระเซ็นมาโดนตัวลำโพงนะครับเพราะว่าตัวลำโพงเนี่ยมีมาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่นในระดับ IP54 ครับ
สำหรับผู้ที่สนใจ BO Sound Level สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัท RTB Technology ตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยนะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ